อนนี้เขาบอกว่าค่ายโหมีมูลค่าเป็นหลักร้อยล้านจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็น่าจะพอได้อยู่ครับเพราะว่า8ปีที่เราทำงานหนักมาตลอดถ้าไม่มีช่วงโควิดนะครับปี19มา2021มาเกือบ3ปีนะครับผลประกอบการเราก็น่าจะไปได้กว่านี้แต่ผมต้องขอบคุณโควิดด้วยบางทีถ้ามองโควิดเป็นวิกฤตเป็นโอกาสโควิดเป็นการสอนคนโควิดเป็นการเตือนคนเตือนเราด้วยเตือนทุกคนในวงการทุกอาชีพอย่าประมาทสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางทีมันก็จะมาสอนให้เราประหยัดการใช้เงินการเข้าคนการอ่อนน้อมถ่อมตนตอนที่เป็นซุปตาร์คุณก็เหมือนกับลอยได้และเหาะได้หายตัวได้แต่วันนึงที่โควิดมาเตือนคุณหาเงินยากมากแล้วก็ต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์กันทั้งหมดต้องมาไต่เต้ากันหมดต้องมีทําแบรนด์สินค้าตัวเองใหม่หมดซึ่งเหนื่อยกว่าการเป็นศิลปินตอนที่เราเป็นศิลปินมีกระแสคนจ้างเราตอนนี้คือไหว้ได้ก็ให้ไหว้อ่อนน้อมได้เท่าไหร่อ่อนน้อมไปกราบได้ก็ให้กราบไปครับจากปกติไหว้อยู่แล้วปกติไหว้แล้วทีนี้ก็กราบไปเลยครับกราบขอบพระคุณคนที่จ้างงานเราอย่าลืมขอบพระคุณตอนที่ยืนหน้ามอนิเตอร์งานนี้คืองานอะไรสินค้าอะไรผู้บริหารแบรนด์คืออะไรต้องให้เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำเขาซื้องานเราไปแล้วเขาต้องประทับใจวันเกิดเขาก็จะได้น้องว่างไหมมาวันเกิดพี่หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มีน้ำใจให้ถึงแม้วันหนึ่งเรากระแสเราเอาแล้วเดี๋ยวก็ยังมีคนมารักเราอยู่ผมเชื่อคนที่ชื่นชอบเราจริงๆใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยการทำค่ายเพลงยากขึ้นไหมคะอาจารย์ยากมากเพราะว่าตอน YouTube เปิดการมองเห็น TikTok นะครับเรียวทุกอย่างทำง่ายมากแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนเป็นหน้าจอทีวีของตัวเองไปแล้วมือถือเครื่องเดียวก็เป็นสื่อก็เป็นสื่อไปแล้วเท่ากับว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองได้หมดเป็นดาราเป็นในตัวเลยเป็นเน็ตไอดอลได้เลยเพียงแค่ถ้าคลิปนั้นเป็นไวรัลไม่ต้องผ่านค่ายไม่ต้องมีสังกัดด้วยซ้ำใช่ก็ตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาในส่วนของการทำค่ายเพลงแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่ดิ้นโดนหาโอกาสที่จะเข้าค่ายใหญ่แต่เราไม่มีโอกาสหนึ่งความสามารถเรายังไม่ถึงเสียงยังไม่โดนหูโปรดิวเซอร์ความสามารถความหล่อการเต้นมูฟเมนต์ยังไม่ถึงแล้วก็ทำกันไปเล่นๆจนปี58เรามาเห็นการเปิดช่อง YouTube แล้วมันสร้างรายได้ได้จริงเรายังเปิดอีเมลยังไม่เป็นเลยอีเมลประจำตัวประจักษ์ชัยก็ยังไม่มีไปฝากเพื่อนลงช่องพอไปฝากเพื่อนลงช่องแล้วสิ้นเดือนมาทุกวันที่21จะมีรายได้เข้ามาเรางงเฮ้ยได้จริงหรือเปล่ารีบๆไปกดออกมาเดี๋ยว YouTube เขาจะเรียกคืนกลับแล้วก็จะอายัดแล้วก็ต้องมีเท่าไหร่กดออกมาให้หมดมีเท่าไหร่กดออกมาให้หมดประมาณนั้นคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของ YouTube ที่เป็นเค้าเรียกว่าหัวน้ํายุคที่ผมเกิดเพลงสาวคาร์ล้ออดีตเคยพังช่วงนั้นก็จะมีหลายๆเพลงทุกคนก็เป็นค่ายหมดแต่ตอนนี้เนี่ยง่ายกว่านั้นอีกครับคือมือถือเครื่องเดียวก็เป็น 4K แล้วอ่ะนะครับตัดคลิปลงแป๊บเดียวร้องโคเวอร์มาก็เป็น 4K แต่การบริหารเค้าเรียกว่าเป็นค่ายเนี่ยมันต้องมีสํานักงานอันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่บริวารนะครับองค์กรโปรดักชันมีมั้ยห้องอัดสตูตัวเองโปรดักชันตัวเองมีมันทำให้เห็นว่ามี AR PR ติดตามมีรถตู้ประกบนักร้องมีป้ายคล้องคอมีวอลถือมันไม่ใช่แค่เพลงดังแล้วนอนรอรับโทรศัพท์อยู่ที่บ้านมันยากขึ้นแหละแต่เราก็พร้อมที่จะรับมือกับยุคที่มันยากขึ้นด้วยใช่ก็ต่อสู้กันไปอยู่ที่ว่ากลิ่นและการนำเสนอที่ใหม่แปลกสดนี่แหละขยันขยี้ขยายเอาสรุปเลยรายได้ตอนนี้เพราะเห็นอาจารย์บอกว่าเราคือหัวน้ำของ YouTube ที่แบบสร้างมาแรกๆจนทุกวันนี้ 8-9 ปีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่คะอาจารย์โอ้รายได้ต่อเดือนกับลำไยก็พอสมควรอยู่นะก็น่าจะมีเดือนละ 3-4 ล้านได้อยู่นะครับเฉพาะลำไยนะครับก็3-4เลยถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วก็อันนี้แค่อย่างเดียวก็คือแค่ช่อง YouTube อย่างเดียว YouTube น่าจะอยู่ประมาณเดือนละ 7-8 แสนเนี่ยแต่ก่อนเดือนละ1.5 ล้านเดือนละล้านแต่หลังจากนี้ก็การมองเห็นก็ไม่ดีก็เท่ากับว่าลืมตอนนี้คือยอด YouTube เนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบไม่ใช่ตัวชี้วัดของเพลงดังยอดวิวยอด YouTube ที่ผมเคยได้ตอนนี้ผมมองผ่านไปเลยผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไปแล้วคือทํานักร้องเพื่อการเอนเตอร์เทนลูกค้าที่ชอบงานแสดงที่มันนะครับในบนหน้าเวทีเท่านั้นเองนะครับก็คือเอายอดศิลปินงานแสดงหน้าเวทีดีกว่าของเราเป็นหลักใช่แล้วเป้าหมายของค่ายตอนนี้อาจารย์มองไว้ไปถึงที่จะมีศิลปินเยอะกว่านี้หรือจะปั้นใครขึ้นมาอีกหรือยังไงคะอาจารย์เป็นค่ายเพลงที่จุดติดแล้วแบรนเนอร์มันแข็งแรงแล้วเราก็คือลำไยเหนือใต้ออกตกคือมันเหมือนกับว่าเป็นสินค้าชนิดหนึ่งในสังคมไทยที่เขารู้แล้วว่าเอ่ยมาว่าลำไยตั้งแต่เด็กตอนนี้ลำไยยังได้อีกพาร์ทนึงแต่ก่อน
เป็นผู้สาวขาเลาะเด็กก็มาเต้นได้เด้อเดียงดังใจสะเพเด็กก็เต้นโชว์ให้พ่อแม่ดูแต่ทุกวันนี้เด็กก็ยังไม่หายไปเมื่อเร็วๆนี้น้องเชน้องอะไรก็พ่อแม่ก็พามาที่หน้าเวทีพอลำไยเห็นน้องลำไยก็แพนกล้องไปแล้วไม่หวงซีนด้วยก็พยายามบอกอ้าวน้องก็มาด้วยก็เรียกขึ้นบนเวทีใช้เวลาอยู่มาสัก3นาที5นาทีก็ให้น้องมาโชว์ความสามารถแล้วเต้นเหมือนไม่ได้มองแดนเซอร์ลำไยนะอยู่แถวหน้าลำไยด้วยแล้วเต้นเป๊ะเหมือนกับเป็นครูให้กับแดนลำไยด้วยคือน้องเนี่ยซ้อมแม่นมากก็เลยถือว่าลำไยเด็กวัยรุ่นไปทำงานผู้สูงอายุตั้งแต่ได้หมดตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงวัยชราหัวงอกก็ต้องมาดูให้ดูลำไยมันเต้นก็ยังมีอยู่ครับก็ครบทุกเพศทุกวัยดูได้หมดเลยไปภาคใต้ซึ่งภาษาเขายิ่งฟังอีสานน้อยมากแล้วลำไยเป็นอินดี้เบอร์เดียวที่ไปเก็บเงินพี่น้อง FC ทางใต้ได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่ธรรมดามาร้องแต่ 6:00 น. ทุ่มนึงเนี่ยมีเสือมีแผ่นนั่งกระดาษเนี่ยมารอลำไยตั้งแต่ 6:00 น. เงี้ยถือว่าเป็นเบอร์อินดี้เบอร์เดียวที่ไปเก็บเกี่ยวรายได้เงินจากภาคใต้ได้ไม่ว่าจะเป็นผับใหญ่ๆของภาคใต้นะครับแล้วซื้อไม่ต่อด้วยครับซื้อแบบอยากได้คิวก็เปเยอะมากได้ข่าวว่าค่ายนี้กำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อันนี้เรื่องจริงไหมคะอันนั้นมีพี่ๆที่เขาเล็งเห็นแบรนด์ชวนทำธุรกิจหลายอย่างก็เลยมองว่าหลังจากนี้คำว่าหายทองคำต้องเตรียมตัวถ้าไม่เป็นไปได้อีกสัก5ปี3ปีหรือ5ปีเนี่ยในการทำบัญชีให้มันคลีนเพราะว่าต่อไปจะเป็นมหาชนก็มีการตรวจสอบอะไรที่ไม่ชัดเจนเราหวังว่าเราจะเป็นค่ายภูธรโดยเด็กบ้านนอกวนาคนหนึ่งที่มาเรียนรามลำแหงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมาพายกระเป๋าขึ้นค่ายเพลงเขียนเพลงแล้วก็ไปขายเพลงละ 3,000 5,000 แล้ววันนึงเราได้มาเป็นผู้บริหารค่ายก็หวังว่าถ้ามีพี่ๆเค้าพาเดินแล้วก็ทําบัญชีให้มันถูกต้องแล้วก็การเงินการอะไรให้มันโปร่งใสก็หวังว่าอีกสัก 3-5 ปีอยากจะเป็นไฮทองคํามหาชนจํากัดให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงการเพลงแล้วก็วงตระกูลด้วยครับคุณแพทโอ้ที่สุดเลยจากค่ายอินดี้เราเรียกอย่างนั้นได้ใช่ไหมเราเป็นถ้าสายการบินก็สายการบินโลคอร์สนี่คือต้นทุนต่ำมากผมใช้มือถือรุ่นหนึ่งประมาณ 7,000 แล้วถ่ายภาพนิ่งลำไยยืนอยู่กับรถเข็น3ภาพนิ่งแล้วก็ลูกชายผมอยู่ม.2กราฟิกยังไม่เป็นมีตัวหนังสืออยู่ฟอนต์เดียวแล้วก็ซื้อคอมมือ2มาด้วยทุนแค่ 4,000 บาทปล่อยตัวหนังสือมาแค่บึบวับบึบวับเฮาเป็นผู้สาวขาเลาะแล้วมีฟอนต์ตัวเดียวแค่นั้นลูกชายอยู่ม.2อ่ะเรียนภาครักจะมาโอ้โหสุดยอดมากๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์คะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะอย่างนี้พอเป็นนักร้องได้สังกัดโอ้โหแค่นี้คือถ้ามีโอกาสค่อยมาทำเป็นซิงเกิลเนาะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำเต็มอัลบั้มนะเขาทำแค่เพลงเดียวอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเพลงแรกออกมาแล้วมันดังอาจารย์จะทำยังไงคะโอ้โหก็ขายงานระเบิดระเบ้อเลยครับโอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ